ในช่วงคุยให้เคลียร์นี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะมาทราบกันนะคะว่าในช่วงฤดูหนาวนี้นะคะเราจะดูพืชผลทางการเกษตรของเราอย่างไรนะคะเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบนะคะจากโรคภัยต่างๆหรือว่าโรคระบาดต่างๆนะคะเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นอย่างไรคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณนพดลศรีอ่อนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกตอนนี้ท่านอยู่ในรายการกับเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหมบางคนไม่ทราบเลยนึกว่าฤดูหนาวจะเป็นนาทีทองแห่งการปลูกพืชผักต่างๆนะคะโรคภัยต่างๆก็มีเช่นเดียวกันใช่ไหมคะใช่ครับก็จริงๆประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวเมื่อ29ตุลาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นช่วงนาทีทองเพราะว่าสังเกตได้จากที่เรารับประทานผักในท้องตลาดค่อนข้างจะมีรสชาติหวานกรอบอร่อยนะครับเป็นช่วงนาทีทองจริงๆแต่ว่าจากที่สภาพอากาศหนาวเย็นเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบกับพืชผักเหมือนกันนะครับเพราะว่าโดยปกติบ้านเราเนี่ยเป็นพืชเมืองร้อนนะครับแล้วก็พอจังหวะโดนอากาศเย็นกระทบเข้าเนี่ยจะผักใบเนี่ยส่วนใหญ่จะได้รับผลกระทบเพราะในตัวของผักใบเนี่ยจะมีน้ำเป็นส่วนประกอบทีนี้พอน้ำเป็นส่วนประกอบเนี่ยพออากาศเย็นลงปั๊บเนี่ยตัวน้ำในพืชผักอ่ะมันจะมีอาการแข็งมันจะกระด้างกระด้างใช่ครับพอช่วงเช้าเนี่ยแข็งพอช่วงสายๆเนี่ยเริ่มมีแดดแดดแรงด้วยพอเริ่มมีแดดแรงปั๊บตรงในส่วนน้ำที่อยู่ใต้ใบที่มันแข็งเนี่ยก็จะคายลงคายลงเนี่ยมันส่งผลให้ใบพืชเนี่ยมีการช้ำครับพอช้ำปั๊บเนี่ยก็จะทำให้โรคเชื้อโรคที่มีอยู่ในอากาศแล้วเข้าทำลายซ้ำก็จะเป็นสาเหตุที่มาสาเหตุว่าผักในฤดูหนาวเนี่ยจะได้รับผลกระทบในตรงนี้มากกว่านะครับจากอากาศต่างๆนั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะและนอกจากอาการนะคะที่ท่านได้เล่าให้คุณผู้ชมฟังไปเมื่อสักครู่แมลงต่างๆในช่วงฤดูหนาวนะคะหรือว่าโรคอื่นๆยังมีอีกบ้างไหมคะที่จะเจอในช่วงฤดูหนาวก็จะมีหนองผีเสื้ออันนี้จะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของพืชการปลูกพืชผักกันนะครับก็จะได้รับผลกระทบในการปลูกผักโดยทั่วๆไปแต่จะระบาดรุนแรงไหมอันนั้นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเรื่องเหมาะสมอีกทีหรือเปล่านะคะพี่น้องเกษตรกรตอนนี้แม่อยากจะดูแลผลผลิตทางการเกษตรแบบเต็มที่นะคะในช่วงฤดูหนาวแบบนี้สิ่งที่ต้องระวังนะคะเพื่อลดผลกระทบในความสูญเสียผลผลิตทางการเกษตรในช่วงฤดูหนาวของเราเนี่ยจะมีอะไรบ้างคะครับในส่วนของตรงนี้กรมส่งเสริมการเกษตรเราเนี่ยก็มีแนวทางที่จะแนะนำเกษตรกรในช่วงฤดูหนาวนะครับก็จากนโยบายของท่านอธิบดีกรมส่งเสริมท่านเข้มแข็งยุติธรรมดำรงก็ได้ให้นโยบายในเรื่องของการป้องกันพืชผักในฤดูหนาวเนี่ยมี5ด้านด้วยกันนะครับเรื่องแรกเลยก็คือจะรบกวนให้เกษตรกรเนี่ยช่วยหาเมล็ดพันธุ์จากแหล่งที่เชื่อถือได้นะครับแล้วก็เพาะปลูกในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ปลูกในสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมแล้วก็ดูความต้องการของตลาดเป็นหลักเพราะอะไรเราถึงต้องเลือกตั้งแต่เมล็ดพันธุ์เนี่ยต้องมีแหล่งที่มาเราจะซื้อจากไหนมามันจะไม่ดียังไงคะมันจะส่งผลกระทบยังไงจะส่งผลกระทบกับเกษตรกรโดยตรงนะครับถ้ากรณีที่เกษตรกรไปซื้อจากเมล็ดพันธุ์จากแหล่งที่เชื่อถือไม่ได้เพราะว่าความสัมพันธ์ของเมล็ดพันธุ์คือมันเริ่มตั้งแต่อัตราการงอกถ้าไปซื้อในแหล่งที่ไม่มีที่มาที่ไปนะครับอัตราการงอกน้อยทำให้เกษตรกรต้องเพิ่มต้นทุนเข้าไปอีกนะครับอันนี้ก็เลยต้องเป็นห่วงเกษตรกรค่ะอันนี้คือข้อหนึ่งข้อหนึ่งใช่ครับข้อที่สองในส่วนของข้อสองเนี่ยจากที่บอกแล้วนะครับสภาพอากาศเริ่มหนาวเย็นนะครับความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศค่อนข้างต่ำอันนี้จะส่งผลกระทบกับพืชผักโดยตรงนะครับเพราะว่าช่วงเช้าอากาศเย็นช่วงบ่ายช่วงสายๆเนี่ยอากาศจะร้อนเพราะนั้นการขายน้ำค่อนข้างจะสูงพอการขายน้ำค่อนข้างสูงเนี่ยการปลูกพืชผักในฤดูหนาวเนี่ยจะต้องจำเป็นที่จะต้องมีน้ำตลอดฤดูการผลิตนะครับแสดงว่าต้องลดน้ำให้เยอะขึ้นถูกต้องไหมคะก็ให้น้ำสม่ำเสมอแต่อย่าให้แฉะใช่ครับลดน้ำอย่างสม่ำเสมอครับอาจจะเช้าเย็นนะครับช่วงกลางวันนี้ถ้างดได้ขอให้งดเพราะจะเป็นการต้มผักเหมือนลวกผักเหมือนต้มผักเลยนะคะ บางคนคิดว่าแม้อากาศร้อนเหมือนคนอาบน้ำจะได้สดชื่นลดผักตอนกลางวันเลยค่ะคุณผู้ชมกำลังลวกผักอยู่นะคะไม่ได้เลยครับแล้วก็ในส่วนของข้อ3เนี่ยที่จะเตือนเกษตรกรก็คือในเรื่องของสภาพพื้นที่ดินที่จะใช้ปลูกนะครับพยายามอย่าเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมมาก่อนหรืออย่าให้มีเป็นพื้นที่ที่มีการตกค้างของสารเคมีนะครับจะส่งผลกระทบต่อไม่ว่าจะเป็นตัวของเกษตรกรเองหรือแม้ตัวของผู้บริโภคค่ะอย่างนี้สมมุติว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้พื้นที่ของบ้านอ้อมเนี่ยนะคะพื้นที่ตรงนี้เคยทำนาแล้วก็แบบใช้สารเคมีหนักมากแต่อ้อมอยากปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชแบบ NC อ้อมต้องทำยังไงคะเพื่อให้ดินตรงนี้ปลอดภัยขั้นแรกเลยอาจจะต้องพักดินพักดินเพื่อถ่ายดินขึ้นมาเพื่อแล้วก็ทำการพักดินเพื่อให้
ตัวสารเคมีที่อยู่ด้านล่างเนี่ยมีการระเหยไปซะก่อนนะครับพักดินนานไหมคะก็ถ้าในเมื่อก่อนเนี่ยการเกษตรของเราเนี่ยใช้สารเคมีตกค้างในดินค่อนข้างนานไม่ว่าจะเป็น DDT หรือที่มันมีผลตกค้างในดินค่อนข้างนานแต่ในปัจจุบันเนี่ยไม่เราแบนสารชนิดพวกนั้นไปแล้วนะครับก็ไม่ส่งผลกระทบมากก็อาจจะพักดินสักประมาณเดือนหรือ2เดือนก็ใช้ได้แล้วครับต้องฉีดจุลินทรีย์ฉีดอะไรเพิ่มเติมไปอีกไหมคะในส่วนตรงนั้นจะเป็นแล้วแต่ความสะดวกของเกษตรกรในการปรับปรุงบำรุงดินนะครับอันนี้แล้วแต่อาทุนของเกษตรกรในแต่ละคนถ้ามีก็สามารถถ้ามีก็ใส่ได้ใช่แล้วสมมุติว่าเป็นที่นาอย่างเงี้ยอ้อมมีตอสั่งข้าวอยู่แล้วอ้อมไถครบไปเลยได้ไหมคะไถครบได้ครับแต่ว่าถ้าให้ดีต้องหลังจากเก็บเกี่ยวเลยแล้วก็ไถครบอย่าทิ้งไว้นานครับเพราะว่ามันจะส่งผลว่าพอทิ้งไว้นานปั๊บดินเริ่มแข็งฝังข้าวเริ่มเหนียวเนี่ยอันนี้จะไถยากนะครับคุณผู้ชมได้เคล็ดลับดีๆแล้วนะคะตอข้าวตอสั่งข้าวที่อยู่เนี่ยอย่าทิ้งให้ไว้นานจนเกินไปถ้าทิ้งนานดินแข็งพอดินแข็งแล้วไถกบหนึ่งเลยตอนไถก็จะเหนื่อยนะแล้วก็จะไม่แบบส่งผลดีต่อดินมากนะเสร็จใหม่ๆแล้วก็ไถกลบคุณผู้ชมจะได้เป็นปุ๋ยเนาะเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีให้กับพื้นนาของเราหลังจากนั้นก็จะมีการสนับสนุนในเรื่องของปลูกพืชตระกูลถั่วปัวเทืองจากพนักกรมพัฒนาที่ดินนะครับสถานีพัฒนาที่ดินอันนี้ก็เป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดินได้ก็พอปลูกแล้วหลังจากที่ปอเทืองออกดอกประมาณ 5% 10% เนี่ยก็เริ่มไถเพื่อจะให้ในดินเนี่ยมีไนโตรเจนต่อค่ะปลูกเสร็จแล้วคุณผู้ชมส่งเสริมเป็นสถานที่ท่องเที่ยว คนชอบไปถ่ายรูปกันดอกสีเหลืองมองไกลๆนึกว่าทานตะวันนะคุณผู้ชมก็ได้รายได้ละเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกับตัวคุณผู้ชมเองเสร็จแล้วก็ไถกลบเพื่อเป็นปุ๋ยบำรุงดินนะคะอันนี้เขาจะเพิ่มธาตุอาหารใดให้ดินไนโตรเจนไนโตรเจนครับไนโตรเจนให้กับดิน NPK ต้องให้ครบว่าอย่างนั้นค่ะข้อต่อไปมีอีกไหมคะก็มีครับอย่างที่บอกเลยว่าสภาพอากาศหนาวเนี่ยตอนเช้าน้ำค้างค่อนข้างจะเยอะพอน้ำค้างค่อนข้างเยอะๆน้ำค้างเกาะที่ใบพืชเนี่ยมันจะส่งผลทำให้อย่างที่บอกเลยว่าพอเกาะที่ใบพืชปั๊บในส่วนตรงนั้นจะแข็งค่อนข้างแข็งแล้วจะโดนแดดเผาในตอนบ่ายก็จะช้ำเพราะนั้นเกษตรกรที่จะปลูกพืชผักในฤดูหนาวถ้าจะให้ดีนะครับตอนช่วงเช้าเนี่ยรดน้ำใช้น้ำรดเพื่อไล่น้ำค้างออกนะครับเพื่อไล่น้ำค้างออกไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคเหมือนช่วงฤดูฝนที่เราไล่รดน้ำฝนฤดูฝนเราไม่ได้ไล่ลดน้ำฝนครับแต่ว่าอาจจะลดในเรื่องของเชื้อโรคที่มาเกาะครับผมอันนี้ก็คือไล่น้ำค้างไล่น้ำค้างลดการเข้ามาทำลายของใช่ครับส่วนหนึ่งไม่ให้ช้ำแล้วก็ไล่เชื้อโรคที่มันมาเกาะอยู่ตามน้ำค้างที่เกาะอยู่ค่ะมีเคล็ดลับอื่นอีกบ้างไหมคะเพื่อทำให้ผักของเราเนี่ยไม่เกิดอาการช้ำแบบสุดท้ายก็ต้องฝากเกษตรกรครับมันสำรวจในเรื่องของแมลงอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นคือมีแมลงมีอะไรเข้ามาถามว่าปลูกผักแล้วมีแมลงมีโรคไหมมีแมลงมีโรคแน่นอนครับแต่ทีนี้พอเจอแมลงหรือเจอโรคแล้วเนี่ยเกษตรกรสามารถรู้เท่าทันได้ขนาดไหนแล้วก็เกษตรกรรู้จักแมลงชนิดนั้นดีแค่ไหนครับคือบางอย่างลักษณะของแมลงที่เข้าทำลายเนี่ยมันจะแสดงอาการที่แตกต่างกันเช่นถ้าเป็นหนอนผีเสื้อเนี่ยก็จะเข้าทำลายในไวหนอนซึ่งจะไปกัดกินใบอันนี้เราจะเห็นได้ชัดนะครับตัวร้ายตรงนี้ครับผมแต่ถ้าสมมติว่าเป็นพวกมวลเป็นพวกแมลงปักดูดก็จะเจาะดูดน้ำเลี้ยงจากใบทำให้ใบแห้งเหี่ยวอย่างเงี้ยครับผมก็จะต้องเกษตรกรต้องรู้เท่าทันก่อนว่ามันคือศัตรูตัวไหนมีหลายตัวถ้าเกิดว่าแม่อ้อมปลูกแล้วอ้อมเห็นแล้วผักของอ้อมมีอาการนะคะอ้อมจะลงไปเก็บแมลงเหล่านี้เพื่อไปให้ศูนย์อารักขาช่วยดูให้หน่อยว่ามันเป็นแมลงตัวไหนอ้อมต้องไปเก็บในช่วงไหนดีคะจริงๆถ้าลงแปลงแล้วเนี่ยถ้าพบเจอแล้วเนี่ยสามารถถ่ายรูปแล้วก็ส่งไลน์มาให้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดได้ครับส่งทางไลน์ก็ได้ครับเพราะตอนนี้เทคโนโลยีใช่ครับไม่ต้องเข้าไปหาที่สำนักงานใช่ครับตัวแมลงเราก็แบบคนรุ่นเก่าจะเก็บใส่ขวดแล้วไปที่อารักขาพืชไม่ต้องเพราะว่าปัญหาเนี้ยเจอกับเกษตรกรบอกว่าฉันกลัวหนอนผมกลัวหนอนเพราะเขาก็ไม่กล้าจับเราก็เลยว่ามีช่องทางติดต่อสื่อสารเราได้ทางกลุ่มไลน์ต่างๆครับส่งเข้ามาได้เลยแต่รบกวนถ่ายรูปเข้ามาให้ชัดนิดนึงจะได้รู้ว่าเป็นหนอนชนิดไหนเราจะได้แนะนำได้ถูกครับใช่ค่ะแล้ววิธีกำจัดอย่างพวกหนอนพวกแมลงต่างๆใช้ตัวเบียนตัวแตนอะไรได้ไหมคะตัวนี้เรามีชีวพันธุ์อยู่ตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่าวิวเลียนะครับเกษตรกรสามารถที่จะขยายเชื้อได้เองโดยเรามีหัวเชื้อสนับสนุนอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช นะครับจังหวัดพิษณุโลกถ้าอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกนะครับศูนย์นี้จะอยู่ตรงข้างโลตัดโคกช้างโลตัดโคกช้างคุณผู้ชมสามารถไปหาหัวเชื้อมาเพื่อจะขยายแล้วก็ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดโดยกลุ่มอารักขาพืชเนี่ยรวมไปถึงสำนักงานเกษตรอำเภอเนี่ยสามารถที่จะ
ลงไปถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการขยายหัวเชื้อชนิดนี้เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้แล้วหัวเชื้อชนิดนี้ใช่ที่เป็นแป้งๆขาวๆไหมคะใช่ครับที่เขาขยายกับใช้ข้าวสุกใช่ใช่อ๋อวิธีการขยายคุณผู้ชมสามารถทำได้แน่นอนนะคะเมื่อขยายเสร็จแล้วนำไปใช้มันจะส่งผลดียังไงบ้างมันจะเป็นแบบยาครอบจักรวาลให้ไหมคะดูแลในเบื้องต้นตัวชีวพันธุ์เป็นเหมือนสมุนไพรเบื้องต้นนะครับก็ฉีดพ่นได้บ่อยไม่เป็นอันตรายต่อเกษตรกรสามารถป้องกันตัวหนอนที่จะเข้ามาในระยะแรกๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดการระบาดอย่างรุนแรงมากอาจจะต้องใช้วิธีอื่นเข้ามาช่วยด้วยนะคะแล้วอีกหนึ่งประเด็นแปลงเรานี่เราดูแลอย่างดีเลยแต่แปลงข้างๆค่ะเขาไม่ดูแลตัวแมลงต่างๆเข้ามาที่แปลงเราอย่างนี้จะดูแลยังไงอันนี้ต้องขอความร่วมมือเกษตรกรในทุกๆคนนะครับช่วยกันดูแลเพราะว่าถ้าทุกคนไม่ช่วยกันดูแลเนี่ยมีเพียง1คนใน10คนดูแล9คนไม่เสียหาย1คนเสียหายก็จะส่งผลกระทบต่อผลผลิตที่จะออกเหมือนกันแล้วก็ในเรื่องของราคาก็มีผลอะไรอย่างเงี้ยครับนะคะแล้วก็ในช่วงนี้คุณผู้ชมก่อนที่จะปลูกอะไรนะคะดูแหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์กิ่งพันธุ์ต่างๆก็สำคัญเหมือนกันช่วงก่อนหน้านี้พิษณุโลกของเราเคยมีโรคระบาดคือไปได้กิ่งพันธุ์มันสำปะหลังที่เป็นโรคมาโรคใบด่างมันสำปะหลังอันนี้ทางกรมส่งเสริมการเกษตรเราก็จะให้คำแนะนำค่อนข้างเยอะครับว่าการนําเข้ามาของท่อนพันธุ์มันสําปะหลังเนี่ยพยายามอย่านําเข้าจากที่อื่นนะครับเพราะว่าพอนําเข้าจากที่อื่นแล้วเนี่ยมันจะเข้ามาทําให้ผลผลิตในบ้านเราเนี่ยเสียหายแล้วก็ส่งผลต่อตลาดของบ้านเรานะครับทางนี้เราก็จะมีศูนย์อารักขาศูนย์ขยายเนื้อเยื่อนะครับขยายเนื้อเยื่อเนี่ยก็จะมีการดูแลในเรื่องของต้นพันธุ์มันสำปะหลังนะครับก็จะมีให้เกษตรกรสามารถไปขอรับได้ค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้มีเราจะส่งผ่านถึงพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ประชาชนที่ชมรายการของเราอยู่บ้างไหมคะให้ดูแลแปลงผักของเราให้ปลอดภัยในช่วงฤดูหนาวนี้ค่ะก็ทางสำนักด้วยความหวังดีครับสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกรวมไปถึงสำนักงานเกษตรอำเภอก็จะฝากขอให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงของตัวเองนะครับแล้วก็หากมีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านรวมไปถึงสำนักงานเกษตรจังหวัดถ้าสะดวกเดินทางมาในจังหวัดนะครับนี่ก็ฝากเกษตรกรทุกท่านไว้ครับค่ะสำหรับวันนี้เราทั้ง2คนต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะที่มาพูดคุยในรายการให้ความรู้พิธีกร2คนนะคะได้นำไปดูแลแปลงผักที่อยู่ริมรั้วที่บ้านแล้วก็คุณผู้ชมได้เคล็ดลับดีๆนะคะไปใช้ในครัวเรือนแล้วก็ใช้ในแวดวงการเกษตรด้วยค่ะ